เดี๋ยวเราจะมาตั้งค่าเบื้องต้นนะเปิดเครื่องรันมาตั้งแต่แรกเลยนะแล้วเดี๋ยวจะตั้งค่าเบื้องต้นนะมาถึงปุ๊บผมจะนี่ก่อนเลยค่าเซตติ้งก่อนเลยแล้วก็ซิสเต็มยูเซอร์แลงเกวจเปลี่ยนภาษาก่อนขอภาษาไทยภาษาอังกฤษไม่ค่อยแข็งแรงโอเคภาษาไทยละแล้วก็ตั้งเวลานะครับระบบวันที่และเวลาและวันที่นี่ติ๊ก2อันนี้ออกก่อนแล้วเราเลือกเขตเวลานะครับตอนนี้มันลบ5อยู่นะเลือกเป็นบวก7นะครับบ้านเราบวก7นะเวลาอินโดจีนนะแล้วก็ติ๊กถูกเหมือนเดิมแล้วเราก็ต่อ Wi-Fi นะครับอันนี้ผมจะต่อ Wi-Fi ในร้านนะโอเคพอต่อ Wi-Fi เสร็จเราก็ทำการล็อกอินโอเคอันนี้ออกไม่ต้องสำรองหรอกเพราะว่าเครื่องมันไม่ได้ทำอะไรแต่ถ้าเป็นโทรศัพท์ Android ปกตินะครับแนะนำให้สำรองข้อมูลไว้นะอันนี้ผมไม่ได้ใช้นานแล้วแต่ผมก็ไม่ค่อยได้สำรองนะเมื่อก่อนตอนใช้หัวเว่ยอยู่ผมก็ติ๊กสำรองทุกครั้งอ่ะเวลาเราอัพขึ้นมาใหม่มันก็จะได้ไม่มีปัญหานะมีข้อมูลเก็บไว้พอล็อกอินหน้า Play Store เสร็จนะให้เรากดตรงนี้ขีดๆเนี่ยแอปและเกมของฉันเขาจะตรวจหาการอัปเดตนะอัปเดตมาให้หมดเลยอัปเดตทั้งหมดโอเคเดี๋ยวเราปล่อยมันอัปเดตไปนะเราจะไปลงแอปกล้องก่อนไฟล์จัดการ USB 2โอเคโยคา DVR นะครับติดตั้งเปิดเลยเสร็จแล้วเปิดเลยโอเคกล้องนี่นะกล้องหน้ากล้องหลังปกติเรียบร้อยอ่ะอัปเดตเสร็จแล้วนะครับ YouTube นะเราเปิดเข้ามาดูอีกทีหนึ่งนะเมื่อสักครู่มันขึ้นว่าไม่สามารถติดต่อได้เพราะมันกำลังอัปเดตตัวมันอยู่นะอ่ะเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวมันจะให้เราอัปเดตออกไม่ต้องแล้วโอเคผมขออนุญาตเปิดช่องผมนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะติดลิขสิทธิ์นะเดี๋ยวไปเปิดเพลงมั่วซั่วไม่ได้เดี๋ยวมันจะติดลิขสิทธิ์อันนี้ทีนี้พวงมาลัยมีคอนโทรลนะแต่ยังใช้ไม่ได้เห็นไหมดันขึ้นดันลงยังไม่ได้เราต้องมาเพิ่มเสียงลดเสียงตรงนี้เอาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะสอนวิธีตั้งคอนโทรลพวงมาลัยนะครับเรากดที่ควบคุมพวงมาลัยนะทีนี้เราจะใช้อันไหนนะให้เราดันสมมุติว่าเราจะเพิ่มเสียงนะพอเราดันเพิ่มเสียงปุ๊บเขาก็จะบอกให้กดปุ่มเพื่อเลือกการเรียนรู้ทีนี้เราจะทำยังไงล่ะอ่ะไม่เป็นไรอย่างนี้นะโอเคนะอ่ะดูนะผมดันบวกปุ๊บเรากดปุ่มบวกปั๊บเห็นไหมพอกดปุ่มบวกปุ๊บมันจะไปละเนี่ยค่าเป็น7อะไรของเขาเนี่ยอ่ะกดลงพอกดลงปุ๊บเลิกปุ่มการเรียนรู้อ่ะเรากดเบาเสียงโอเคเบาเสียงเป็น9เห็นไหมกดดันขึ้นนี่ผมกดปุ่มขึ้นนะปุ่มขึ้นผมจะเลือกส่วนมากผมจะเลือกเป็นอันนี้นี่ปุ่มขึ้นส่วนมากผมจะเลือกเป็นอันนี้ลองดูกดปุ่มลงปุ่มลงส่วนมากจะเป็นอันนี้โอเครับโทรศัพท์อ่ะนี่มันจะมีปุ่มรับโทรศัพท์แล้วก็สุดท้ายนะครับของผมมันจะเป็นปุ่มโหมดนะปุ่มโหมดผมจะใช้ src ตรงนี้เห็นไหมเป็น src อ่ะผมกดปุ่มโหมดค้างไว้แล้วผมกด src ปั๊บโอเคเสร็จแล้วเราก็กดถูกติ๊กถูกเรียบร้อยอ่ะเพิ่มเสียงใช้ได้นะลดเสียงโหมดมันก็จะเปลี่ยนหน้าเห็นไหมเรียบร้อยโอเค
ต่อไปเราไม่มีอะไรแล้วแหละก็ประมาณนี้ YouTube เหมือนเดิมนะทีนี้เพิ่มเสียงลดเสียงได้ละนี่เพิ่มเสียงลดเสียงโอเคครับเสร็จสิ้นประมาณนี้นะคือมันก็ดีเราได้จอใหญ่ขึ้นนะแต่ว่าจอมันก็จะปูดขึ้นมาจากข้างหลังผมว่าใส่พวก Vigo ก็จะสวยหน่อยอันนี้เรามาใส่แก้ขัดกันก่อนลองดูให้ลูกลองมาถ่ายวิดีโอดูมาใส่แล้วก็ลองถ่ายวิดีโอดูนะว่าเป็นยังไงนะเผื่อมีใครจะเปลี่ยนใจเปลี่ยนหน้าจอจาก9นิ้วเป็น10นิ้วนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ